IF ไม่ใช่การอดอาหารค่ะแต่เป็นการมีเวลาในการกินและมีเวลาในการหยุดกินเพื่อให้ร่างกายได้พักและที่จำเป็นที่สุดคือสารอาหารต้องครบและปริมาณเพียงพอในกิจวัตรประจำวันนั้นๆค่ะปิ๊กค่ะแอดมินกลุ่ม IF Community Thailand ค่ะเราทำ IF เพราะเรามีความสุขเราทำ IF เป็นไลฟ์สไตล์มันก็จะทำให้เรามีความสุขกระตือรือร้นมีแรงพลังงานล้นเหลือในทุกวันอยู่แล้วค่ะคือเป็นสายวิ่งค่ะสายวิ่งก็เลยต้องการศึกษาว่าIF เนี่ยมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ในการออกกำลังกายของเราจะสะดวกในการที่เราไม่ต้องโหลดอาหารอะไรเลยเนื่องจากว่าเราเป็นผู้หญิงนะคะเราไม่อยากจะเสียเวลาตื่นมาโหลดอาหารก่อนสัก30นาทีการเข้าห้องน้ำก็ยากซึ่งถ้าเรามาทำ IF เนี่ยเราจะใช้พลังงานจากไขมันเป็นหลักซึ่งเราจะไม่จำเป็นที่จะต้องโหลดอะไรเลยถ้าเราฝึกมาดีพอแล้วเราไม่จำเป็นต้องโหลดอะไรเลยในการวิ่งครั้งนั้นค่ะเคยวิ่งมาทั้งมินิฮาล์ฟฟูลมาราธอนก็จบมาแล้วค่ะโดยที่ไม่กินอาหารเลยกินแค่น้ำเปล่าแล้วก็เกลือแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ไปสนามวิ่งเทรลก็ไปมาแล้วโดยที่ไม่โหลดอะไรเลยประมาณ 6-7 ชั่วโมงเช่นกันค่ะประสิทธิภาพในการวิ่งเนี่ยอาจจะเป็นการอึดขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเวลาในการโหลดอาหารหรือว่าอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าประสิทธิภาพในความเร็วอะไรอย่างเงี้ยเร็วขึ้นพัฒนาขึ้นในทางนั้นคือจะเน้นให้โหลดแป้งจะดีกว่าค่ะการทำ IF ของติ๊กจะไม่ได้จำกัดเวลาค่ะคือเราหิวเมื่อไหร่เราถึงจะกินเราจะฟังร่างกายของตัวเองเท่านั้นร่างกายของเราบอกหิวก็คือกินอิ่มก็คือหยุดแต่ในอิ่มในที่นี้คืออิ่มสารอาหารนะคะไม่ใช่อิ่มเพราะว่าเรากินอิ่มเพราะว่าเราก็ต้องกิน5หมู่แล้วก็เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจำวันในวันนั้นด้วยค่ะอาหารของติ๊กก็จะเป็นครบ5หมู่ค่ะก็คือว่าเริ่มแรกเลยก็จะเน้นโหลดผักก่อนก็ง่ายๆเลยแต่ก่อนก็ขี้เกียจเคี้ยวเดี๋ยวนี้ก็ปั่นรวมกันแล้วก็กินแล้วก็ต่อไปก็เป็นโปรตีนเป็นคาร์บเป็นไขมันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือกินให้ครบทุกอย่างค่ะคุมอาหารควรจะทำควบคู่กับการออกกำลังกายอยู่แล้วค่ะถ้าเราออกกำลังกายอย่างเดียวโดยที่เรายังกินไม่ดีอยู่เราก็จะอ้วนอยู่อย่างนั้นนะคะก็คือว่าเราจะใช้ชดใช้กรรมแค่ไหนเราถึงจะพอค่ะกับการที่เรากินเข้าไปหรือว่าถ้าเรากินดีอย่างเดียวโดยที่เราไม่ออกกำลังกายเลยเราก็จะหุ่นแบบดูไม่มีพลังดูแบบไม่สดชื่นอะไรเงี้ยก็คือว่าจะแนะนำว่าให้ควบคุมอาหารและออกกำลังกายไปด้วยจะดีที่สุดเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดค่ะเพราะว่าเราโฟกัสที่สุขภาพดีสุขภาพดีคือกินดีแล้วก็ออกกำลังกายดีด้วยเราจะทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้ค่ะออกกำลังกายทุกวันไหมออกกำลังกายเมื่อวันที่ต้องการไปออกด้วยความที่แบบไม่อยากไปออกเนี่ยมันก็จะไม่มีความสุขเอาง่ายๆว่าวันไหนเราอยากไปเราก็ไปอะค่ะคือเราก็ไปเต็มที่กับมันการออกกำลังกายของติ๊กก็คือว่าจะเป็นเวทแยกส่วนค่ะก็คือไหล่วันนึงแยกไปเลยขาวันนึงแยกกันหลังแกนกลางแล้วก็ถ้าวิ่งเนี่ยก็จะแล้วแต่สลับวันไปว่าวันไหนวิ่งน้อยวิ่งเยอะ5โล10โลหรือว่าลองรันอะไรเงี้ยค่ะก็จะสลับการฝึกกันไปแล้วถ้าถามว่าถ้าทำ IF ทุกวันไหมก็ทำทุกวันค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีอุปสรรคอะไรเลยกับชีวิตค่ะสุขภาพดีขึ้นค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเป็นภูมิแพ้ตอนนี้ก็คือภูมิแพ้หายเรียบเจ็บป่วยอะไรก็ไม่มีแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็รูปร่างดีขึ้นแน่นอนแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นภูมิใจในตัวเองมากขึ้นค่ะทัศนคติในความสุขภาพดีของติ๊กคือกินดีออกกำลังกายดีนอนดีแค่นั้นเองค่ะถ้า3อย่างนี้ดีสุขภาพก็จะดีค่ะเชื่อว่าทุกคนทำได้ค่ะ